ดังซะด้วยไม่ต้องขึ้นเสียงดังก็ได้โอ้โหกล่าวนมัสการพระภิกษุสามเณรทุกรูปกล่าวสวัสดีท่านผู้มีศีลทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีพุทธบุตรพุทธบริษัททุกคนทุกท่านนะคะสาธุค่ะสาธุค่ะมีคนอยากเสนอเสียงตัวเองนะคะโอเคค่ะอาจารย์ว่างั้นขึ้นรายการแล้วมันก็โอเครถอ้าวไหนๆก็อยากออกเสียงแล้วออกมาก่อนเพื่อนเลยมาชี้กระดานนะมาชี้กระดานให้สมใจปรารถนาเลยดูซิว่าจะชี้กระดานได้ไหมนะคะไหนดูซิอย่าเอาไม้ตีหัวอาจารย์นะอาชี้ไปหรือว่านั่งใกล้เกินไปนั่งกระดานอาจารย์นั่งใกล้กระดานเกินไปอ่ะกาลันดังนี้เอกวจนะที่หนึ่งลงสี่ธรรมวิพัฒน์ยังไงต่อเนี่ยก็ของปุงลิงพากันท่องได้ยังล่ะคะยังท่องไม่ได้แต่อยากให้อาจารย์สอนอิทธิลิงก็เลยพากันเขียนอิทธิลิงไว้วะสั้นทีนี้อาจารย์ก็เลยแกล้งไงคะอาจารย์ก็เลยแกล้งว่าเนี่ยอยากให้อาจารย์สอนใช่ไหมเอาท่านสอนก่อนนะเป็นยังไงมันก็ยังไม่ได้จริงๆอ่ะต้องทวนไงต้องทวนของปุงลิงให้ได้ก่อนหน้าของปุงลิงยังไม่ได้มาขึ้นอิทธิลิงเนี่ยก็อย่างเงี้ยแล้วมันยังไม่ได้อยู่ในตารางที่อาจารย์จะสอนแล้วท่านขึ้นมาก่อนอย่างเงี้ยแสดงว่าก้าวกระโดดไปข้างหน้าแล้วตั้งใจเกินไปทีนี้พอตั้งใจเกินไปมันไม่ตรงกับเป้าหมายอาจารย์ก็เลยแกล้งให้นักเรียนออกมาพอออกมาเสร็จก็ไม่ได้อ่านอย่างเดียวไม่ต้องแจกค่ะอ่านให้หมดค่ะพากันอ่านพร้อมกันค่ะในอิทธิลิงแจกยางกัญญานางสาวน้อยดังนี้เอกวจนะปฐมาที่หนึ่งกัญญากัญญาโยกัญญาทุติยาที่สองกัญญังกัญญาโยกัญญาตติยาที่สามกัญญายะกัญญาหิจตุทีที่สี่กัญญายะกัญญานังปัญจมีที่ห้ากัญญายะกัญญาหิกัญญาภิชัตถีที่หกกัญญายะกัญญานังสัตตมีที่เจ็ดกัญญายะกัญญาสุกัญญายะเสร็จกัญญายังเอาใหม่เริ่มใหม่สัตตมีที่เจ็ดกัญญายังอารัปปนะกัญเยกัญญาโยกัญญาชี้ศัพท์พวกนั้นด้วยศัพท์ที่เป็นศัพท์ที่เป็นอาการันเช่นนี้แจกเหมือนกัญญาอัชราแปลว่านางอับสรอาภาแปลว่ารัศมีอีกขณิกาแปลว่าหญิงแม่มดอีสาแปลว่างอนไทยอุกาแปลว่าคบเพิงอูกาแปลว่าเลนเอสิกาแปลว่าเสาระเนียดโอชาแปลว่าโอชากัจฉาแปลว่าหาทาแปลว่าตะบองฮาติกาแปลว่าลิ่มเจตนา
แปลว่าเจตนาชุริกาแปลว่ากริตชาปาแปลว่าชาบาตาราแปลว่าดาวภวิกาแปลว่าภาริกาแปลว่าเด็กหญิงโทราแปลว่าชิงช้าทาราแปลว่าทาน้ำนาราแปลว่ารัศมีปัญญาแปลว่าปัญญาพาหาแผนภาษาแปลว่าภาษามาลาแปลว่าระเบียบราขาแปลว่าคลั่งศาลาแปลว่าศาลาศีลาแปลว่าศีลาหานุกาแปลว่าคางสาธุสาธุค่ะแหมยังดีที่อ่านออก นะคะยังดีที่อ่านออกในบทของปุงลิงไหนลองทวนพร้อมกันสิคะได้ไหมปุริโสปุริโสเอาก่อนอาการันในปุงลิงแตกอย่างปุริสาบุรุษดังนี้เอกวจนะพาหูวจนะปฐมาที่หนึ่งปุริโสปุริสาทุติยาที่สองปุริสังปุริเสตติยาที่สามปุริเสนะปุริเสหิปุริเสภิจตุถีที่สี่ปุริสัสสะปุริสัตปุริสัตถังปุริสานังปัญจมีที่ห้าปุริสมาปุริสัมหาปุริสาปุริเสหิปุริเสภิฉัตถีที่หกปุริสัสปุริสัสสะปุริสายะปุริสาปุริสัสสะปุริสานังฉัตถมีที่เจ็ดปุริสมิงปุริปุริสัมหิปุริเสปุริเสสุอาลัปปนะปุริสะปุริสาไปตัวที่สองอีการันใช่ไหมเห็นไหมครับอีการันในอาศัพไม่ต้องท่องก็ได้อาท่องก็ได้อาท่องอาศัพในปุงลิงเอาอีการันก่อนเดี๋ยวศัพท์แล้วค่อยท่องทีหลังแต่ว่าท่านต้องความจริงท่านต้องท่องศัพท์ด้วยนะคะอ่ะเวลาก่อนเข้าห้องเรียนท่องทวนไว้ก่อนที่อาจารย์จะมาทุกวันดีไหมคะถ่ายทอดท่องการท่องไว้รออาจารย์เลยก็ได้อย่างนี้ถ้าวันไหนที่อาจารย์จะเข้ามาอ่ะเริ่มอีการันค่ะอีการันแจกอย่างมุตินี้ผู้รู้ดังนี้เอกวจนะพาหูวจนะปฐมาที่หนึ่งมุนิมุนาโยมุนีทุติยาที่สองมุนิงมุนาโยมุนีตติยาที่สามมุนินามุนิหิมุนิภิจตุถีที่สี่มุนิสะมุนินามุนิโนมุนินังปัจจมีที่ห้ามุนีมุนีภิฉัตถีที่หกมุนิสะมุนิโนมุนินางสัตมีที่เจ็ดมุนิสมิงมุนิมุนิมหิมุนีสุอาลัปปนะมุนิมุนาโยมุนีสับต่อไปค่ะอีการันในปุงลิงแจกอย่างเศรษฐีเศรษฐีดังนี้เอกวจนะพาหูวจนะปฐมาที่หนึ่งเศรษฐีเศรษฐีโนเศรษฐีเศรษฐีเศรษฐีนาเศรษฐีโนเศรษฐีตติยาที่สามเศรษฐีนาเศรษฐีหิเศรษฐีภิจตุถีที่สี่เศรษฐิสะ
เทธิโนเทธินังตันจะมีที่ห้าเทธิสมาเทสิมหาเศรษฐีหิเศรษฐีพิสัตมีที่ฉัตถีที่หกเศรษฐีสะเทธิโนเศรษฐีนังสัตมีที่เจ็ดเศรษฐิมสมิงเศรษฐิมหิเศรษฐีสุอารัปปนะเศรษฐีเศรษฐีโนเศรษฐีฮะมีนี่ด้วยเหรอโอ้ยมีเกินมีเกินนี่อาจารย์ยังยืนท่องโดยไม่ได้ดูหนังสือเลยนะพวกท่านยังดูหนังสือเอามาทีนี้อะไรอีกอุกาลันใช่ไหมอุกาลันในปุงลิงแจกอย่างคารุครูดังนี้เอกวจนะพาหูวจนะปฐมาที่หนึ่งคารุคารุโนคารุทุติยาที่สองคารุงคารุโนคารุตติยาที่สามคารุนาคารุหิคารุพิจตุถีที่สี่คารุโนคารุนังปัญจมีที่ห้าคารุสมาคารุมหาคารุดิคารุพิชัตถีที่หกคารุสะคารุโนคารุนังสัตตมีที่เจ็ดคารุสมิงคารุมหิคารุสุอารัปปนะคารุคารุโนคารวโวอาจารย์ท่องได้ไงเนี่ยพวกท่านดูหนังสือเนี่ยอาจารย์ท่องได้ไงนะต่อไปอุกาลันในแจกอย่างวินยูผู้รู้ได้ดังนี้เอกวจนะพาหูวจนะปฐมาที่หนึ่งวินยูวินยูโนวินยูทุติยาที่สองวินยุงวินยุโนวินยูตติยาที่สามวินยุนาวินยุหิวินยุพิจตุถีที่สี่วินยุสะวินยุโนวินยุนางปัญจมีที่ห้าวินยุสมิวินยุสมาวินยุมหาวินยุหิวินยุพิชาติถีที่หกวินยุสะวินยุโนวินยุนางสัตมีที่เจ็ดวินยุสมิงวินยุมหิวินยุมหิวินยูสุอาลัปปนะวินยูวินยูโอเคไหมคะเนี่ยต้องท่องอย่างเงี้ยทุกวันแล้วจะได้จำได้ส่วนการแจกก็จำหลักการแจกไว้เท่านั้นเองเห็นไหมถ้าเราทำได้ไม่ยากเลยเดินไปก็คล่องไปท่องไปเวลาท่องไปก็ตบมือไปด้วยก็ได้นะหรือไม่ก็เดินใส่จังหวะไปด้วยก็ได้ปุริโสปุริสังปุริเสปุริเสนาปุริเสหิไงคะโยกตัวไปด้วยก็ได้ถ้าเราทำอะไรให้มันเป็นแบบว่าทำให้อารมณ์ของเราดีไปด้วยมันก็จะจำได้ใช่ไหมแต่ถ้าเราท่องด้วยความเครียดเนี่ยมันจะจำได้ไหมพี่แสงอีหยังกระปุหูอาจารย์หน่อยท่องเยอะแหละปุริโสปุริสังนี่นั่นก็มันก็ไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นเข้าใจปะงั้นต้องวิ่งสู้ฟัดเลยถ้าอาจารย์ให้การบ้านปุ๊บพวกท่านเป็นไงคะจะต้องเป็นเดินหน้าติดเครื่องเต็มที่เลยพุ่งสู่เป้าหมายทันทีใช่ไหมเข้าใจไหมคะต้องเป็นอย่างนั้นวันนี้อาจารย์ว่าจะไม่ขึ้นอิทธิลิงแต่นักเรียนของอาจารย์นี่อยากรู้อยากเห็นจริงๆเลยลบออกก็ได้ให้เสียแห้งแค่อย่างเลยแปลว่าอะไรให้เสียแห้งพี่สาลีอะไรแสนรู้นั่นเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาแสนรู้อย่าให้เหนื่อยเปล่าไหนๆก็ขึ้นมาแล้วแน่ใจนะท่านแน่ใจนะแน่ใจนะแม่อาจารย์นี่ชอบจริงๆเลยนักเรียนท้าต่อยท้าตีเนี่ยนะมันบ่งบอกว่าอะไรนะมันบ่งบอกว่านักเรียนอยากเรียนถูกไหมนั้นอาจารย์จะยอมแพ้ได้ไหมไม่ได้อาจารย์ต้องสู้ๆถ้าอาจารย์ลบกระดานนี่แสดงว่าอาจารย์แพ้นักเรียนใช่ไหมแล้วเสียงนักเรียนตู่จริงๆเลยไม่ใช่สิเราต้องหน้ามุทิตากับนักเรียนเราจริงๆเลยใช่ไหมอาจารย์เห็นแล้วท่านถ่ายภาพส่งไปให้อาจารย์จังหวะที่พี่แสงเขียนตรงนี้พี่แสงก็ไม่สามารถที่จะพี่แสงก็ใช้เก้าอี้ปีนอาจารย์เห็นแล้วว่าพวกท่านเห็นหยังกันวะ
ที่ไหนได้กำลังเขียนไว้รออาจารย์นะใช่ธรรมดาฉะนั้นเนี่ยพวกท่านจำวิพัฒน์ได้อย่างในท่องวิพัฒน์ให้อาจารย์ฟังก่อนวิพัฒน์มี14ตัวเอกวจนะพหูวจนะเอกวจนะ7พหูวจนะ7ปฐมา1สิโยทุติยาที่2อังโยนาหิจตุถีที่4สะนังปัจจมีที่5ฉัตถีที่6สะนังสัตตมีที่7สมิงสุโอ้โหเก่งปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะโหสุดยอดมากเยี่ยมฉะนั้นถ้าเราจำได้อย่างเงี้ยเวลามาแจกมันก็ไม่ยากเข้าใจไหมคะเวลามาแจกเนี่ยไม่ยากยังไงล่ะอย่างเวลาที่เราทำเนี่ยทำไมเราถึงว่าเป็นอาการันอาการันเพราะเราเห็นสระอาลงท้ายศัพท์ใช่ไหมคะพอเราเห็นสระอาลงท้ายศัพท์อะไรเรียกว่าศัพท์ล่ะคำว่ากัญญาเป็นศัพท์นามไหมคะเป็นศัพท์นามประเภทไหนประเภทอิทธิลิงใช่ไหมคะนี่ไงยูตอหนาตอตาเนี่ยตาสิแตกไม่แห้งเลยก็ยังตอบว่าถึงแสดงว่าหลับตาอยู่เนี่ยแหละไม่ได้ดูกระดานหาเรื่องว่านักเรียนอาจารย์นี่ก็ใช้ได้นะเนี่ยเป็นอาจารย์ที่ใช้ได้เลยหาช่องโหว่ตลอดนักเรียนที่นี่จะต้องสติแบบตื่นอยู่ตลอดไม่งั้นเนี่ยอาจารย์แทงเข้าไปเดี๋ยวก็ไม่รู้เรื่องอีกดังนั้นเนี่ยตัวนี้เป็นศัพท์เป็นนามแต่เป็นนามที่เป็นนามในอิทธิลิงนะคะก็คือบัญญัติว่าเป็นนามของที่ใช้กับผู้หญิงไม่ได้ใช้กับผู้ชายนะคะทีนี้เวลาที่เรามาสังเกตการันเราก็คือสังเกตตัวข้างหลังตัวสุดท้ายของศัพท์ว่ากัญญาก็คือสระอาฉะนั้นเนี่ยสระอาตรงนี้ก็เลยเป็นอาการันคือสระที่อยู่สุดศัพท์นะคะหรือสระที่อยู่ท้ายศัพท์ทีนี้สระที่อยู่ท้ายศัพท์ตัวนี้ค่ะก็เลยเป็นสระที่ต้องแจกแจกนี่ก็คือต้องมาแจกด้วยวิพัฒน์14ตัววิพัฒน์14ตัวที่เราท่องจำเมื่อสักครู่วิพัฒน์ที่เป็นเอกวจนะมี7ใช่ไหมคะวิพัฒน์ที่เป็นพหูวจนะมี7ที่เราท่องทีนี้วิพัฒน์นั้นเราก็ต้องแจกให้ตรงกันอย่างมี7ก็เพราะว่ามีลำดับของวิพัฒน์นั้นอยู่ลำดับของวิพัฒน์นั้นนะคะอย่างปฐมาวิพัฒน์เนี่ยเป็นลำดับที่1ใช่ไหมคะเป็นลำดับที่1ทุติยาวิพัฒน์ก็จะเป็นลำดับที่2ตติยาวิพัฒน์ก็จะเป็นลำดับที่3จตุถีวิพัฒน์เป็นลำดับที่4ปัญจมีที่ก็จะวิพัฒน์เนี่ยเขาเรียกว่าปัญจมีวิพัฒน์ก็จะเป็นลำดับที่5ฉัตถีวิพัฒน์ก็จะเป็นลำดับที่6สัตตมีวิพัฒน์ก็จะเป็นลำดับที่7ทีนี้ในศัพท์กัญญาเนี่ยก็จะมาแจกตามลำดับถ้าอาจารย์บอกว่าแจกตามลำดับก็คือแจกตามวิพัฒน์ที่มีประจำลำดับนั้นๆเข้าใจไหมคะเสร็จแล้วเนี่ยสงสัยอาจารย์ต้องเปลี่ยนผ้าปกหน้ามันลื่นไหลลงมาที่เดิมจับอยู่บ่อยๆเลยมันลื่นรู้ว่าเสียเอาหยางมามัดไว้นี่นะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะนักเรียนที่รักที่อยู่ด้านนอกนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวอาจารย์เปลี่ยนผ้าก่อนโอเคค่ะทิ้งนะคะพอดีว่าสายยางมันยืดสายยางมันยืดตอนนี้เราต้องระวังนะเพราะว่าเราเป็นเขตพื้นที่ที่น่าให้ความสนใจเป็นที่ภาคภูมิใจมากสีแดงแต่ที่นี่ปลอดภัยนะคะทีนี้เวลาเราแจกเห็นไหมคะนักเรียนเห็นศัพท์เดิมไหมคะศัพท์เดิมเป็นกัญญาศัพท์นี้ก็เป็นกัญญาแต่ว่าเขาลง4ปฐมาวิพัฒน์ถูกไหมคะลง4ปฐมาวิพัฒน์ทำไมไม่เห็นตัวสัญลักษณ์ของวิพัฒน์ของเขาเลยอ่ะเนี่ยลง4ไม่เห็นแสดงว่าลบไหมคะใช้วิธีลบลง4ลบ4เสียสำเร็จรูปเป็น
กันยานี่ก็คือศัพท์ที่ทำเสร็จแล้วลงวิพัฒน์เรียบร้อยแล้วเป็นกันยาเหมือนเดิมทีนี้ถ้านักเรียนเห็นเป็นกันยาแสดงว่าเวลาแปลต้องแปลออกสำเนียงอายตนิบาตสำเนียงอายตนิบาตของปฐมวิพัฒน์คืออะไรคะอันว่าหุ้ยหันซ้ายหันขวาอันว่าอันว่าอันว่าใครอันว่านางสาวน้อยคนเดียวหรือหลายคนคะคนเดียวเพราะเป็นเอกวจนะอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พหูวจนะอันนี้อ่านว่าอะไรคะกัญญาโยศัพท์เดิมเป็นกัญญาแต่ว่ามีอะไรมาเพิ่มโยฉะนั้นพหูวจนะในหมวดนี้ลงอะไรปัจจัยลงอะไรวิพัฒน์ลงโยลงโยปฐมวิพัฒน์แล้วโยเป็นไงคะคงโยไว้คงโยไว้สำเร็จรูปเป็นกัญญาโยปัดปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะชื่นใจมีหวังมีหวังมีหวังพระไตรปิฎกคุณก็งานนี้แหละนะคะกัญญาโยนี่แปลว่าอันว่านางสาวน้อยทั้งหลายแสดงว่าไม่ได้มีคนเดียวมีหลายคนนะคะศัพท์นี้ชื่อว่าอะไรคะอ่านว่าไงกัญญาศัพท์เดิมคือกัญญาลงอะไรวิพัฒน์คะลงโยปฐมาวิพัฒน์แล้วโยหายไปไหนลบโยเสียสำเร็จรูปเป็นกัญญาอันว่านางสาวน้อยทั้งหลายโอ้โหเก่งจริงๆเลยเริ่มเข้าใจยังคะพี่สลีปโอ้เพิ่งเข้าใจวันนี้แหละสอนมาหลายวันถ้าลบโยมันก็ไม่เห็นไงฮะมันไม่เห็นพี่แสงเข้าใจยังคะพี่แสงเนี่ยให้ไหลตามน้ำนะเข้าใจไหมโบราณเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าจิ้งจกต้องเปลี่ยนสีตามที่มันอยู่ใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยเป็นไงเข้าเมืองตาลิวลิวตาตามไหมเขาบอกว่าลบก็คือลบอย่าไปคงไว้ถ้าเขาบอกว่าลบยังจะคงไว้อีกเนี่ยมันจะปวดหัวนะเข้าใจไหมฉะนั้นบอกตัวเองว่าไหลไปตามน้ำเถอะฟังไปก่อนนะเข้าใจไหมอาจารย์รู้ทันเนี่ยอาจารย์รู้ทันอ่ะทีนี้มาทุติยาวิพัฒน์นะคะอ่านว่ากัญญังศัพท์เดิมคือกัญญาลงอังลงอังทุติยาวิพัฒน์เห็นไหมคะลงอังทุติยาวิพัฒน์อังคงอังไว้ไหมคะอังคงอังไว้ซ้ำลงอังตัวนี้มันอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วไม่ต้องลบ มันมีตัวออ่างนี่รวมอยู่ด้วยอยู่แล้วไม่ต้องลบมันออกเสียงออ่างอยู่แล้วมันจึงจะเป็นอังมันออกเสียงออ่างยังไงล่ะมันมีไม่หันอากาศแล้วก็มีงองูถูกไหมคะถ้าหากว่าขาดออ่างมันจะเป็นอังได้ไหมคะไม่ได้ฉะนั้นมันต้องมีอยู่แล้วฉะนั้นก็เลยไม่ต้องลบนะคะลงอังก็เลยคงอังไว้คงอังไว้สำเร็จรูปเป็นการยังแปลว่านางสาวน้อยซึ่งนางสาวน้อยสู่นางสาวน้อยยังนางสาวน้อยสิ้นนางสาวน้อยตลอดนางสาวน้อยเฉพาะนางสาวน้อยกะนางสาวน้อยถ้าสิ้นนางสาวน้อยแสดงว่าก็แก่แล้วแสดงว่าแต่งงานแล้วแก่แล้วสิ้นแล้วนางสาวน้อยนะฮะศัพท์ต่อไปกัญญาโยศัพท์เดิมเป็นกัญญาลงโยทุลงโยทุติยาวิพัฒน์โยโยคงโยไว้สำเร็จรูปเป็นกัญญาโยแปลว่าซึ่งนางสาวน้อยทั้งหลายสู่นางสาวน้อยทั้งหลายยังนางสาวน้อยทั้งหลายสิ้นนางสาวน้อยทั้งหลายตลอดนางสาวน้อยทั้งหลายเฉพาะนางสาวน้อยทั้งหลายกะนางสาวน้อยทั้งหลายโอ้
เก่งมากเลยเฉพาะเกินกันยากันยาศัพท์เดิมคือกันยาลงโยโยทุติยาวิภัสสิลบโยเสียสำเร็จรูปเป็นกันยาทีนี้ไปพร้อมอาจารย์เลยนะอ่านพร้อมกันเลยนะทีนี้นะตติยาวิภัสสิกัญญายะศัพท์เดิมเป็นกัญญาลงนาลงนาไหมลงนาลงนาตติยาวิภัสสิแปลงนาเป็นอะไรคะแปลงนาเป็นอายะเห็นนะแปลงนาเป็นอายะสำเร็จรูปเป็นแปลงนาเป็นอายะไม่ได้ผิดนะคะเพราะว่าอามันมีอยู่แล้วเห็นนะใช่ไหมมันเพิ่มมาแค่ตัวยอยักษ์ตัวเดียวถูกไหมคะฉะนั้นต้องบอกว่าแปลงนาเป็นยะนี่สมัยก่อนอาจารย์ท่องผิดนะเนี่ยทินปากเลยนะแต่พออาจารย์โตมาอาจารย์เริ่มเรียนรู้แปลงนาเป็นยะสำเร็จรูปเป็นกัญญายะเนี่ยอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าอาเขามีอยู่แล้วเห็นไหมคะก็ใช้แปลงไปเลยกัญญาหิศัพท์เดิมเป็นกัญญาลงหิตติยาวิภัสสิหิคงหิไว้สำเร็จรูปเป็นกัญญาหิกัญญาภิศัพท์เดิมเป็นกัญญาลงหิตติยาวิภัสสิแปลงหิเป็นภิสำเร็จรูปเป็นกัญญาภิด้วยสาวน้อยทั้งหลายโดยสาวน้อยทั้งหลายอันสาวน้อยทั้งหลายตามสาวน้อยทั้งหลายเพราะสาวน้อยทั้งหลายมีสาวน้อยทั้งหลายด้วยสาวน้อยทั้งด้วยทั้งสาวน้อยทั้งหลายเนี่ยเป็นคำแปลพอเห็นบาลีปุ๊บนักเรียนก็จะแปลได้เลยต่อไปจะตุถิวิภัสสิกัญญายะศัพท์เดิมเป็นกัญญาลงสาอะไรคะลงสะจตุถีวิภัสสิแปลงสะเป็นยะสำเร็จรูปเป็นกัญญายะแก่สาวน้อยไม่มีหลายแก่สาวน้อยเพื่อสาวน้อยต่อสาวน้อยกัญญานางศัพท์เดิมเป็นกัญญาลงนางจตุถีวิภัสสินางคงนางไว้สำเร็จรูปเป็นกัญญานางแก่สาวน้อยทั้งหลายเพื่อสาวน้อยทั้งหลายต่อสาวน้อยทั้งหลายปัญจมีที่ห้ากัญญายะศัพท์เดิมคือกัญญาลงสมาใช่ไหมลงสมาปัญจมีวิภัสสิแปลงสมาเป็นยะสำเร็จรูปเป็นกัญญายะแปลว่าอะไรคะจากสาวน้อยแต่สาวน้อยกว่าสาวน้อยเหตุสาวน้อยเพราะสาวน้อยกัญญาหิศัพท์เดิมเป็นกัญญาลงหิปัญจมีวิภัสสิหิคงหิไว้สำเร็จรูปเป็นกัญญาหิกัญญาภิศัพท์เดิมเป็นกัญญาลงหิปัญจมีวิภัสสิแปลงหิเป็นภิสำเร็จรูปเป็นกัญญาภิจากสาวน้อยทั้งหลายแต่สาวน้อยทั้งหลายกว่าสาวน้อยทั้งหลายเหตุสาวน้อยทั้งหลายเพราะสาวน้อยทั้งหลายชาติที่หกกัญญายะศัพท์เดิมคือกัญญาลงสะชาติวิภัส
แปลงสะเป็นยะสำเร็จรูปเป็นกัญญายะแก่สาวน้อยใช่ไหมคะแห่งสาวน้อยของสาวน้อยเมื่อสาวน้อยกัญญานังสับเดิมเป็นกัญญาลงนางฉัตรถีวิภัตนางคงนางไว้สำเร็จรูปเป็นกัญญานางแก่แห่งสาวน้อยทั้งหลายของสาวน้อยทั้งหลายสัตมีที่เจ็ดกัญญายะสับเดิมเป็นกัญญาลงสมิงสัตมีวิพัตแปลงสมิงเป็นยะสำเร็จรูปเป็นกัญญายะกัญญายังสับเดิมเป็นกัญญาลงสมิงสัตมีวิพัตแปลงสมิงเป็นยังแปลงสมิงเป็นยังสำเร็จรูปเป็นกัญญายังในสาวน้อยไม่มีทั้งหลายใกล้สาวน้อยขันสังสาวน้อยในเพราะสาวน้อยเหนือสาวน้อยบนสาวน้อยณสาวน้อยกัญญาสุสับเดิมเป็นกัญญาลงอะไรคะลงสุสัตมีวิพัตสุคงสุไว้สำเร็จรูปเป็นกัญญาสุในสาวน้อยทั้งหลายใกล้สาวน้อยทั้งหลายที่สาวน้อยทั้งหลายทั้งสาวน้อยทั้งในเพราะสาวน้อยทั้งหลายเหนือสาวน้อยทั้งหลายบนสาวน้อยทั้งหลายณสาวน้อยทั้งหลายอ้าวตัวนี้พูดไปยังคะยังอ๋อเอากลับมาพูดใหม่กัญญายังสับเอ๊ะพูดไปแล้วพูดไปแล้วพี่สลี่พาอาจารย์กลับที่เดิมอาลัปนะทันเยสับเดิมเป็นกัญญาลงสี่ลงสี่อาละปานะลบสี่เสียแปลงอาเป็นเอสำเร็จรูปเป็นกัญเยแน่สาวน้อยดูก่อนสาวน้อยข้าแต่สาวน้อยกัญญาโยสับเดิมเป็นกัญญาลงโยอารัปปนะโยคงโยไว้สำเร็จรูปเป็นกัญญาโยแน่สาวน้อยทั้งหลายเกือบแล้วกัญญาสับเดิมเป็นกัญญาลงโยลงโยอาลัปนะลบโยเสียสำเร็จรูปเป็นกัญญาแม่เป็นยังไงล่ะให้รางวัลกับคนเก่งทำไปเลยนะคะเลือกไปเลยว่าเนี่ยมีอันไหนที่ชอบที่สุดเลยนะคะเอาสักสามสับแล้วก็แจกเหมือนกัญญาอิทธิลิงนะคะเป็นอาการันแจกอย่างนี้แล้วค่อยๆส่งอาจารย์ดีไหมคะฉะนั้นบทอื่นๆก็เหมือนกันในอิทธิลิงมีการันกี่อันมีห้าอันมีอะไรบ้างในอิทธิลิงเนี่ยค่ะมีอาอีอีอีอูอูอีนี่เป็นไงคะแจกยังไงอีเนี่ยอีนี่แจกยังไงแจกอย่างนารีใช่ไหมคะนารีอูแจกอย่างไงคะรัชฮะรัชชุเหรออูเหรอ
แจกอย่างรัดชูเชือกนะแล้วมีอะไรอีกอูแจกอย่างวัตถุวัตถุแปลว่าอะไรหญิงสาวนะคะนักเรียนก็แจกเหมือนกันหมดเลยลักษณะอย่างนี้แหละนักเรียนก็ดูต้นแบบวิธีการนะคะวิธีการก็ดูต้นแบบเอานะคะต้นแบบเขียนยังไงนักเรียนก็ลอกแบบเรียนแบบมาอย่างนั้นเลยนะคะอาจารย์เนี่ยเป็นอาจารย์ได้เพราะลอกเอง เป็นไปได้ไหมเนี่ย นะคะยังอีกการันใช่ไหมคะในปุงลิงในอิทธิลิงเนี่ยอิทธิลิงตัวเนี้ยนะคะอิทธิลิงก็จะมีการันนะคะมี5การันใช่ไหมคะมี5การัน5การันก็คือที่สุดศัพท์การันก็คือที่สุดศัพท์นะคะเนี่ยที่สุดศัพท์เนี่ยสระที่สุดศัพท์นะคะต้องเป็นบอกว่าสระที่สุดศัพท์เนี่ยมี5ก็จะมีศัพท์ที่เป็นของอิทธิลิงก็จะมีอะไรมีศัพท์ที่1เมื่อกี้ที่เราท่องไปคืออะไรคะกัญญาเนี่ยอาการันนะคะอาการันก็จะเป็นศัพท์กัญญาเป็นตัวอย่าง2อีการันใช่มั้ยคะอีการันก็เท่ากับศัพท์คำว่านารีนะคะคำว่านารี3อะไรการันคะอูการันศัพท์ก็คือฮะอีอีมีอีดไหมฮะอีอูอูไพว่าผ้าอาจารย์ผิดเนี่ย ใช่อาอีอาอีแจกแบบรัตติรัตยารัตตีนักเรียนก็ท่องไปอย่างนี้เลยนะคะถ้าอีก็นารีนักเรียนก็ท่องไปเลยนะคะข้อที่4อะไรอีกคะอูแจกอย่างรัชุรัชุโนรัชูนะคะนักเรียนก็แจกไปเลยนะคะ5คืออะไรคะวัตถุอูการันใช่ไหมคะอูการันแจกอย่างวัตถุนางสาวน้อยหญิงสาววัตถุวัตถุโนวัตถุเปล่านะคะวัตถุโยวัตถุนักเรียนก็แจกไปเลยนะคะนักเรียนก็เอาศัพท์คำแปลตัวนั้นแหละค่ะเลือกหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งอย่างละ3นะคะแล้วก็เขียนเป็นการบ้านส่งอาจารย์โอเคไหมคะแล้วเวลาหัดทำศัพท์ก็ทำศัพท์เหมือนที่อาจารย์บอกแค่ได้ตัวอย่างวิธีการทำก็มี1ลบ2ทำไงคะแปลงร่างให้เขาถ้าเราไม่เห็นตัวนี้แสดงว่าลบแล้วถูกไหมคะถ้าเห็นตัวแปลกๆเกิดขึ้นแสดงว่าแปลงแล้วมีลบกับแปลงถ้าเห็นมันซ้อนเข้ามาตัวเดิมแต่มันซ้อนมันมี2แสดงว่ามันอาคมเข้ามาแล้วโอเคไหมคะนักเรียนหัดสังเกตอย่างนี้แล้วเป็นไงคะรอยหยักในสมองมันจะเพิ่มขึ้น แม่ผมจะงอกขึ้นนะคะแม่ผมมันจะงอกขึ้นพี่สลีบอกมันงอกยิ่งกว่าเดิมอีกนะไม่งั้นนักเรียนก็ไม่ได้ไงและเวลานักเรียนท่องก็ท่องเหมือนที่อาจารย์พาท่องดีไหมคะหรือว่าอาจารย์จะสอนเร็วเกินไปอาจารย์สอนเร็วเกินไปไหมเนี่ยฉะนั้นเวลาที่นักเรียนทำอย่างนี้ได้เนี่ยนักเรียนก็เริ่มเข้าใจแล้วนะนักเรียนก็จะเริ่มเข้าใจเริ่มเข้าใจว่าเวลาที่เราแจกเนี่ยขึ้นมาเนี่ยนะคะเวลาเราจะไปแปลบาลีนะอย่างเช่นเวลาที่มันเป็นคำอายตนิบาตใช่ไหมคะเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์เขียนให้ยกตัวอย่างให้ดูยกตัวอย่างให้ดูเอกวจนะพหูวจนะเอกะก็ของสิ่งเดียวพหูก็คือของสองสิ่งขึ้นไปนะคะปฐมาที่1ก็คืออันดับนะคะทุติยาที่2ก็อันดับ2ตติยาที่3อันดับ3จตุทีที่4ก็อันดับ4ปัญจมีที่5ก็อันดับ5ฉัตรทีที่6
ก็คืออันดับที่6สัตตมีที่7ก็คืออันดับที่7อาลัปนะก็คือคำร้องเรียกนะคะเวลาที่เราแจกมาเนี่ยประโยคที่1เนี่ยปฐมาวิภัตที่1เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะใช้เป็นประธานประธานในประโยคเวลาเราเขียนขึ้นมานะคะประธานในประโยคเนี่ยก็จะเป็นนามนะคะก็จะเป็นนามเป็นประธานนามส่วนคำเนี้ยก็จะเป็นคำที่ใช้ในระหว่างประโยคนะคะพวกเนี้ยจะเป็นคำที่ใช้ในระหว่างประโยคในระหว่างประโยคทั้งหมดเลยนะคะพวกเนี้ยเป็นคำที่ใช้ในระหว่างประโยคเป็นคำขยายประโยคลงมาฉะนั้นเวลาที่เราเขียนอย่างเช่นนะคะเวลาที่เราจะไปแปลในอนาคตเนี่ยนะเราก็จะอย่างเช่นคำว่าดูก่อนภิกษุดูก่อนภิกษุก็นะก็อันว่าเธอกวาดแล้วจงไปเป็นไงคะเวลาจบประโยคนะคะบาลีเนี่ยเครื่องหมายจบประโยคก็คือเครื่องหมายประยานน้อยนะคะเครื่องหมายประยานน้อยแต่ในภาษาไทยเนี่ยเครื่องหมายประยานน้อยอย่างนี้กับเครื่องหมายประยานใหญ่อย่างเงี้ยในภาษาไทยเขาหมายถึงการย่อศัพท์การย่อศัพท์เล็กน้อยที่มีอยู่แล้วนะคะเล็กน้อยที่มีอยู่แล้วใช้เครื่องหมายประยานน้อยในภาษาไทยการย่อศัพท์ที่มีอยู่มากทั้งประโยคหลายบรรทัดเลยนะคะที่มันย่อเพราะว่ามันซ้ำกันก็จะใช้เครื่องหมายประยานใหญ่นี่คือในระบบภาษาไทยแต่ในระบบของภาษาบาลีเครื่องหมายประยานน้อยคือเครื่องหมายจบประโยคนะคะไม่ได้ย่อนะไม่ได้ไปย่อนะแต่เครื่องหมายที่นะคะบ่งบอกถึงการย่อก็คือเครื่องหมายประยานใหญ่ย่อก็คือมันมีแล้วซ้ำอีกถ้าจะอยากรู้ว่าประโยคนั้นมันมีอะไรก็ไปดูประโยคข้างหน้าประโยคข้างหลังใส่เครื่องหมายประยานไว้นักเรียนพอเข้าใจไหมคะยันเวลาที่นักเรียนเรียนปีหนึ่งนักเรียนจะเห็นเครื่องหมายประยานเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะประยานใหญ่เต็มไปหมดเลยแล้วอาจารย์ก็จะขยายให้อาจารย์พีรวัตรก็จะขยายให้แต่เวลาที่ท่านไปอ่านในพระไตรปิฎกจริงๆไม่มีใครขยายให้นะคะแล้วก็จะอ่านแล้วงงเพราะว่าครูบาอาจารย์ท่านก็จะใช้เครื่องหมายประยานใหญ่กำกับไว้ฉะนั้นในเวลาใส่เครื่องหมายประยานใหญ่กำกับไว้ไม่ใช่ไม่มีมีอยู่แต่เราต้องถ้าเราเรียนอย่างเงี้ยเราก็จะเข้าใจเราก็จะไปหาเจอในพระไตรปิฎกถูกไหมคะฉะนั้นสรุปเป็นอันว่าเครื่องหมายประยานน้อยวันนั้นนะคะมีลูกศิษย์ถามอาจารย์อยู่ไม่แน่ใจว่านักเรียนปี2หรือนักเรียนปี1ถามอาจารย์มาว่าอาจารย์คะไม่เข้าใจว่าเครื่องหมายประยานน้อยหมายถึงอะไรนะคะให้นักเรียนเข้าใจว่าเครื่องหมายประยานน้อยเนี่ยในรูปแบบของภาษาบาลีคือเครื่องหมายจบประโยคนะคะเอาอย่างนี้ถ้าเรียนคำสอนพุทธเจ้าเป็นเครื่องหมายจบประโยคที่ปริญญาธรรมเขาใช้กันทีนี้เวลาที่เราเขียนประโยคใน1ประโยคเนี่ยนะคะ1ประโยคคือ1คำพูดที่ทำให้รู้เรื่องนะคะ1รูปคำทั้งหมดที่พูดให้รู้เรื่องเนี่ยเรียกว่าประโยคนะคะเรียกว่าประโยคเรียกว่าประโยคฉะนั้นเนี่ยใน1ประโยคเนี่ยใน1ประโยคจะประกอบด้วยศัพท์นะคะจะประโยคประกอบด้วยศัพท์ที่มีเรียกว่า1มีอาลัปนะอาลัปนะเมื่อกี้เราท่องไปไหมคะเวลาอาลัปนะจะใช้คำแปลว่าแน่ดูก่อนข้าแต่เป็นไงคะมีอาลัปนะไหมคะมีอาลัปนะ2นะคะจะมีนิบาตอย่างเมื่อวันที่แรกที่อาจารย์ให้นะคะที่อยังนี้เห็นไหมคะอะมุโนอิเมพวกนี้เป็นนิบาตเป็นศัพท์นิบาตนะคะเสร็จแล้ว3ก็จะมีประธานของประโยคนะประธานของประโยค4นะคะอาจารย์พูดย่อๆเฉยๆนะ4ก็จะมีกิริยาคุมภาคนะคะ
กริยาคุมภาคกริยาคุมภาคแล้วก็5นะคะก็จะมีกิริยาในระหว่างกิริยาในระหว่างกิริยาในระหว่างถ้าบางครั้งบางประโยคมีนะคะก็คือถ้ามีถ้าไม่มีแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ในแต่ละ1ประโยคเนี่ยก็จะมีศัพท์ที่เรียกว่าอาลัปนะแล้วก็จะมีศัพท์ที่เรียกว่านิบาตอย่างเนี้ยก็นะคะก็เป็นนิบาตจะมีศัพท์ที่เรียกว่าประธานประธานในตรงนี้ก็เนี่ยค่ะอันว่าเธอเห็นไหมฮะจะมีศัพท์ที่เรียกว่ากริยาคุมภาคกริยาคุมภาคก็นี่ไงคะคําว่าจงไปอย่างเนี้ยค่ะเรียกว่ากริยาคุมภาคจะมีศัพท์ในกริยาระหว่างก็คือเนี่ยกวาดแล้วเห็นไหมคะฉะนั้นในรูปแบบของคําพูดของเหล่าสัตว์ทุกๆเหล่าเลยคําพูดแต่ละ1ประโยคก็จะมีศัพท์ต่างๆอยู่ในลักษณะอย่างนี้ฉะนั้นสิ่งที่เราแจกเมื่อสักครู่อย่างปฐมาที่1ใช่ไหมคะปฐมาที่1เป็นนามเมื่อกี้เนี่ยเป็นนามศัพท์ที่เป็นนามนั่นแหละเขาจะเอามาเป็นประธานหรือศัพท์ที่เป็นสรรพนามนั่นแหละที่เขาเอามาเป็นประธานนะคะพอเอามาเป็นประธานจะต้องใช้วิพัตน์อะไรถึงเราจะรู้ว่าศัพท์นั้นเป็นประธานจะต้องลงสิปฐมาวิภัตเห็นไหมคะอยู่ในระบบของปฐมาที่1อยู่ในอันดับของเขาถ้าหากว่าศัพท์นั้นไม่ได้อยู่ในลำดับของปฐมาที่1เนี่ยนะคะศัพท์นั้นจะไม่เป็นประธานศัพท์นั้นจะไม่เป็นประธานเห็นไหมคะอย่างดูก่อนภิกษุนี้ยังไม่เป็นประธานเลยเห็นไหมเพราะว่าไม่ได้อยู่ในอันดับที่1อยู่ในอันดับที่ไหนคะอันดับที่เลยอันดับที่7เป็นอาลัปนะนั้นศัพท์ที่จะเป็นประธานของประโยคจริงๆก็คือศัพท์ที่อยู่ในอันดับที่1ปฐมาวิภัตลงนะคะลงเครื่องหมายวิภัตของปฐมาวิภัตเท่านั้นนะคะอย่างศัพท์นี้ดูก่อนภิกษุก็อันว่าเธอกวาดแล้วจงไปภาษาบาลีเป็นยังไงนะคะในภาษาบาลีเวลาที่เราเห็นภาษาบาลีก็จะเขียนอย่างนี้นะคะว่าภิกขุจะตะวังภิกขุจะตะวังสัมมัดชินะชิตวาคัจฉะพอเขียนจบประโยคปุ๊บก็ใส่เครื่องหมายปยานน้อยนี่คือระบบของภาษาบาลีนะคะก็คือทำให้รู้ว่าจบประโยคแต่ถ้าภาษาไทยเขาใส่เครื่องหมายจุดเป็นอันรู้ว่าจบ1ประโยคอย่างเงี้ยค่ะถ้าเขียนแบบมีมารยาทนะคะแบบหลักการทีนี้เวลาที่เราแปลออกมาเป็นภาษาไทยนะคะเวลาอ่านบาลีภิกษุจะตะวังสัมมัดชิตตวาคัจฉะเวลาแปลก็ดูก่อนภิกษุก็อันว่าเธอกวาดแล้วจงไปเวลาแปลเราก็ขึ้นต้นอาลัปนะก่อนเห็นไหมคะอันดับที่1แปลอาลัปนะก่อนภิกษุเป็นศัพท์อาลัปนะแจกอย่างอะไรคะคะลุปุริสะเป็นปุงลิงไหมคะภิกษุนี่เป็นปุงลิงไหมคะเป็นปุงลิงอาลัปนะของปุงลิงนะคะเป็นอาการันไหมหรือเป็นอุการันอุกาลันอุกาลันแจกอย่างคลุใช่ไหมคะคลุตัวของอาลัปนะที่เป็นเอกวัจนะเขียนว่าไงคะครุคาละโวครูฉะนั้นเนี่ยแน่ภิกขุตัวนี้เป็นเอกวัจนะไหมคะเอกวัจนะครุใช่ไหมคะศัพท์ภิกขุก็ศัพท์เดิมเป็นภิกขุเห็นไหมคะศัพท์เดิมเป็นภิกขุฉะนั้นเนี่ยภิกขุตัวนี้เป็นเสียงอาลัปนะเพราะแปลว่าดูก่อนภิกษุเห็นไหมคะเวลาแปลก็จะแปลอย่างนี้ นะคะเวลาแปลก็จะแปลว่าดูก่อนภิกษุจะก็ตวังอันว่าเธอสัมมัชิตวากวาดแล้วคัจฉะจงไปเห็นไหมคะคัจฉะเป็นกริยาไหมคะเป็นกริยาเป็นประโยคคำสั่งไหมเป็นประโยคคำสั่ง
กวาดแล้วสัมมัชชิตวาตวาเนี่ยแปลว่าแล้วสัมมัชชินะคะสัมมัชชิเนี่ยแปลว่ากวาดเห็นนะคะแปลว่ากวาดเนี่ยเวลาเราเห็นรูปแบบบาลีเราก็จะรู้ฉะนั้นสิ่งที่นักเรียนแจกที่อาจารย์บอกเนี่ยศัพท์พวกนี้เวลาเอาไปแจกแล้วเห็นนะคะเวลาเอาไปแจกแล้วเนี่ยมันจะไม่เห็นมันจะไม่เห็นศัพท์เดิมทั้งหมดมันจะไม่เห็นศัพท์เดิมทั้งหมดแต่นักเรียนจะต้องจดจำลำดับ1ลำดับ2ลำดับ3เนี่ยจดจำวิธีการแจกอย่างนั้นแล้วเวลาที่ไปใช้ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะทีนี้ในตรงนี้ประโยคนี้นักเรียนเขียนไว้เลยนะคะแล้วเวลานักเรียนเขียนแล้วนักเรียนไปแปลนะคะไปแปลให้อาจารย์ว่าศัพท์แต่ละตัวเนี่ยแปลว่าอะไรอย่างเช่นนักเรียนแยกศัพท์ออกมาว่าดูก่อนภิกษุคือศัพท์ไหนก็เขียนไปนะดูก่อนภิกษุคือศัพท์แปลว่าอะไรเนี่ยภิกษุเนี่ยแปลว่าอะไรนักเขียนนักเรียนก็จะเขียนมาอย่างนี้ค่ะภิกษุใช่มั้ยคะในตรงนี้ภิกขุนักเรียนก็จะเขียนแปลว่าเขียนว่าอะไรดูก่อนเนี่ยดูก่อนภิกษุเห็นไหมคะเวลาเขียนมาเป็นภาษาไทยแล้วใช้สบฤๅษีเวลาเขียนเป็นภาษาบาลีใช้ขอไข่เห็นไหมคะอันที่สองจะแปลว่าอะไรนักเรียนก็ไปแปลมานะคะสัมมัชชิตวาสัมมัชชิตวาแปลว่าอะไรนักเรียนก็ไปเขียนแปลมาส่งอาจารย์ดีไหมคะดีท่าทางจะสนุกนะเนี่ยจำได้บ่เนาะบ่ทันนี่เนาะตั้งกล้องแอบถ่ายไว้น่าจะจำได้แล้วเนี่ยนะน่าจะจำได้นักเรียนก็จะได้เข้าใจรูปแบบประโยคไงดีไหมคะทีนี้เวลานักเรียนไปแปลแล้วเนี่ยอาจารย์อยากให้นักเรียนเขียนลงไปอีกค่ะว่าในภิกษุเนี่ยเป็นอะไรเป็นอาลัปปณะหรือว่าเป็นประธานอย่างเงี้ยค่ะนะคะในรูปแบบประโยคเนี่ยจะมี1รูปแบบประโยคที่เป็นนะคะเป็นศัพท์ที่เป็นอาลัปปณะศัพท์ที่เป็นนิบาตศัพท์ที่เป็นประธานศัพท์ที่เป็นกริยาคุมภาคศัพท์ที่เป็นกริยาในระหว่างอย่างสัมมัชชิตวาเนี่ยเป็นอาการกวาดไหมคะเป็นอาการกวาดแต่เป็นอาการกวาดที่ต้องสั่งลงไปถูกไหมคะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็เลยเป็นกริยาในระหว่างเห็นไหมคะเวลาศัพท์ของเขาก็คือสัมมัชชิตวาแต่ตัวเนี้ยคัจฉะเนี่ยเป็นกริยาคุมภาคก็คือคุมทั้งประโยคเลยทำเสร็จแล้วก็ไปเถอะเป็นไงคะเสร็จแล้วก็ไปเถอะแสดงว่าในตัวเนี้ยในระหว่างนั้นใช่ไหมคะแต่เวลาประโยคจริงๆของกริยาตัวนั้นคือไปซะเนี่ยก็คือคัจฉะเข้าใจไหมคะก็เลยเป็นกริยาที่คุมทั้งประโยคทำไมต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าในหลักการของชีวิตของคนเนี่ยค่ะจะมีคนกระทำลงไปใช่ไหมคะจะมีประธานคือคนที่จะทำกรรมนั้นและการกิริยาที่กระทำกรรมนั้นลงไปตัวนั้นน่ะนะคะเป็นศัพท์ขึ้นมาเรียกว่ากิริยาอย่างอาการเดินเป็นกิริยาไหมคะอาการเดินเป็นกิริยาอาการนั่งก็เป็นกิริยาอาการกระทำทุกอย่างเป็นกิริยาฉะนั้นในรูปแบบของคำพูดในชีวิตประจำวันของเหล่าสัตว์เนี่ยก็จะมีทั้งผู้กระทำและจะมีทั้งกิริยาของผู้กระทำเข้าใจไหมคะฉะนั้นในหนึ่งประโยคนั้นเนี่ยประโยคที่สมบูรณ์ที่สุดก็คือประโยคนั้นมีทั้งผู้กระทำคือประธานตัวนี้และประโยคนั้นมีทั้งกิริยาอาการของผู้กระทำก็คือกิริยาตัวนี้เป็นกิริยาของผู้กระทำอย่างเงี้ยเวลาเราสังเกตภาษาหลักภาษาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าประโยคนี้ใครเป็นประธานประโยคนี้เนี่ยประธานทำอะไรมันจะตอบโจทย์อยู่ในประโยคนั้นนักเรียนเข้าใจไหมคะเนี่ยเราจะต้องฝึกเรียนอย่างนี้แปลกประหลาดไหมเนี่ยเคยเรียนอย่างนี้ไหมเนี่ยไม่เคยเลยโอ้ยเป็นตาสงสารแท้ๆเด้ อย่างเวลาเนี้ยเป็นประโยคเต็มใช่ไหมประโยคเต็มคืออาจารย์ต้องสอนไวยากรณ์ไปด้วยแล้วก็สอนแปลไปด้วยจะได้คุ้นเคยนะคะจะได้คุ้นเคยในตรงคื
เวลาของเวลาที่เราเรียนบาลีจริงๆในหลักสูตรของคณะสงฆ์เนี่ยประโยคไวยากรณ์เนี่ยต้องเรียนเป็นปีกว่าจะได้สอบนะคะพอเรียนไวยากรณ์เสร็จก็มาเรียนแปลอีกปีกว่าจะสอบเรียนแปลเสร็จแล้วมาเรียนสัมพันธ์อีกปีกว่าจะสอบแต่เป็นไงคะเมื่อกี้สิ่งที่ท่านเรียนคือของประโยค3เป็นไงคะย่อมั้ยย่อมากเลยนะคะเขาต้องเรียนกัน3ปีท่านถึงเดือนยังคะ3วันเองยังไม่ทันถึงเดือนเลยได้เรียนสัมพันธ์ไปเสร็จแล้วเข้าใจยังคะแปลได้เรียนไปเรียบร้อยเลยตั้งแต่วันแรกเลยใช่ไหมคะยังมันเป็นหลักสูตรรัดสั้นไงหลักสูตรรัดสั้นแต่ไม่รู้ว่าจะได้ผลดีแค่ไหนมันอยู่ที่พวกท่านแล้วล่ะใช่ไหมคะมันอยู่ที่พวกท่านแล้วล่ะว่าหลักสูตรใหม่ของอาจารย์เนี่ยมันจะได้ผลแค่ไหนในการแปลพระไตรปิฎกนะคะอย่างเช่นคำนี้นะคะตะวังเห็นไหมคะตะวังตะวังจะนะคะคัจฉะตะวังจะคัจฉะอาจารย์จบประโยคเลยตะวังนะคะตัวนี้เราก็แปลหลักการแปลเมื่อสักครู่เป็นไงคะรูปแบบประโยครูปแบบประโยคนะคะเป็นหลักการแปลประโยคเลยเราจะต้องแปลจากไหนไปก่อนนะคะเราก็จะต้องแปลจากประโยคไหนจากประโยคหนึ่งเราก็จะแปลจากอาลัปณะเห็นไหมคะแปลจากอาลัปณะก่อนแต่ในประโยคนี้ไม่มีอาลัปณะนะคะสองเราก็จะแปลนิบาตก่อนประโยคนี้มีนิบาตเห็นไหมคะสามเราก็จะแปลประธานตามหลังมานะคะเราก็จะแปลประธานตามหลังมาศัพท์ที่เป็นประธานพอเราแปลประธานเสร็จนะคะที่สี่เราก็จะแปลกิริยาคุมภาคนะคะแปลกิริยาคุมภาคถ้าไม่มีกิริยาคุมภาคเราก็แปลกิริยาในระหว่างนะคะห้าก็แปลกิริยาในระหว่างนะคะบางทีก็แปลกิริยาในระหว่างถ้ามีนะคะถ้ามีก็แปลกิริยาในระหว่างไปก่อนอย่างเช่นตัวเนี้ยเวลาเราแปลนะคะประธานตัวนี้เป็นประธานเนี่ยตัวนี้เป็นประธานศัพท์นี้เป็นประธานศัพท์นี้เป็นอะไรคะเป็นกิริยาคุมภาคเห็นไหมคะเป็นกิริยาคุมภาคเนี่ยเป็นกิริยาคุมภาคแล้วนะคะส่วนศัพท์นี้เป็นอะไรเป็นนิบาตเป็นนิบาตนะคะศัพท์นี้เป็นนิบาตฉะนั้นเวลาแปลในตรงนี้หลักการเป็นไงคะอาลัปณะไม่มีเหมือนเมื่อสักครู่มีดูก่อนภิกษุเป็นอาลัปณะใช่ไหมคะแต่ในประโยคนี้อาลัปณะไม่มีมีแต่นิบาตเราก็แปลจะก่อนนะคะแปลจะก่อนก็จะแปลว่าก็จะแปลว่าก็ภาษาไทยนะคะตะวังแล้วก็แปลเข้าสู่ประธานเลยประธานก็อันว่าอันว่าท่านอย่าลืมอันว่ามาจากไหนคะมาจากปฐมาวิภัตสำเนียงอายตนิบาตของปฐมาวิภัตอันว่าเดี๋ยวนักเรียนจะได้เรียนไปถึงนะคะเสร็จแล้วพอแปลประธานเสร็จอ่ะก็แปลเข้ากิริยาเลยเห็นไหมคะเข้ากิริยาคุมภาคเลยกิริยาคุมภาคคัจฉะแปลว่าอะไรคัจฉะแปลว่าจงไปเห็นไหมคะเป็นประโยคคำสั่งไหมคะเนี่ยเป็นประโยคคำสั่งเห็นไหมคะท่านอันจะก็ตวังอันว่าท่านคัจฉะจงไปเนี่ยเวลาเราไปแปลบาลีเราก็จะไปเจอรูปศัพท์เห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยแม้จะวางอยู่ข้างหน้าประธานอยู่ข้างหน้าแต่ไม่ได้แปลก่อนจะแปลทีหลังเห็นไหมคะแปลทีหลังแปลตามลำดับอย่างเงี้ยวิธีการแปลจะเป็นอย่างนี้งงไหมคะฮะมีการพยักหน้าว่างงอ่ะจำอย่างนี้ไปก่อนมันยังไม่คุ้นเคยอะไรที่มันยังไม่คุ้นเคยมันยังใหม่อยู่มันก็สับสนอย่างนี้แหละใช่ไหมพี่แสงเหนือจะลอยตามน้ำไปลอยให้ถึงฝั่งเนี่ยอย่าจมก่อนนะ
ยาทมจะจมก่อนทีเดียวเชียวเข้าใจไหมผู้ใดจะเป็นขอนเด้อเดี๋ยวมีแสงเกาะแล้วมันจะจมไปน้ำกันเด้อไปด้วยกันน้ำหนักเยอะป่ะเนี่ยน้ำหนักเยอะเดี๋ยวขอนสะบัดทิ้งถ้าเกิดไปเจอขอนเป็นจักเข้ทำไงเจอขอนเป็นจักเข้จะไปรอดไหมเนี่ยนะทีนี้วันก่อนอาจารย์ให้ทำเป็นไงคะอาวุโสสัมมาเนระดูก่อนสัมมาเนนใช่ไหมคะอาวุโสผู้มีอายุใช่ไหมอยังทาลโกกิงนามะอันว่าทารกนี้ชื่ออะไรนักเรียนแปลเรียบร้อยใช่ไหมคะส่งกันบ้านอาจารย์เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะวันนี้อีกค่ะทั้งท่องทั้งแปลโหเยอะเลยกันบ้านเนี่ยนะเยอะเลยนักเรียนค่อยๆทำไม่ต้องตาแบบตาไม่ต้องทำตาหวานใส่อาจารย์เหมือนรักอาจารย์มากขนาดนั้นไม่ต้องอาจารย์รู้สึกเขินเกินไปใช่ทั้งอาทิตย์หนึ่งเนี่ยไม่ต้องลาออกอาจารย์ก็แค่สอนวันนี้เองวันพรุ่งนี้อาจารย์ก็ไม่ได้สอนแล้วฉะนั้นวันไหนวันอาจารย์ไม่ได้สอนไวยากรณ์ก็จะมีวันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์มีเวลาตั้ง5วันถูกไหมจะให้อาจารย์ให้การบ้านน้อยๆเนี่ยอาจารย์ก็ไม่รักท่านน่ะสิต้องให้การบ้านเลยเยอะๆใช่ไหมทีนี้เรามาดูตรงนี้ค่ะทั้งท่องทั้งแปลนะคะท่องและแปลท่องและแปลข้อที่1ด้วยนะ1อยังกิงนาโมอยังกิงนาโมอยังพุทธะพุทธะรักขิโตนามะนามะอาจารย์ใส่จุดไว้ให้แปลว่าจบประโยค2อิเมกิงนามาอิเมกิงนามาอิเมสามมะเนรานามะจุดจบประโยค3ตะวังไม่ใช่สิไม่มีตะวังอาจารย์จะไปขึ้นให้ท่านเดี๋ยวท่านต้องขึ้นกันเองนะฮะกิงนาโมกิงนาโมอันนี้ทุกอย่างจบประโยคเป็นประโยคต่อเนื่องกันเป็นประโยคถามและประโยคตอบต่อเนื่องกันกิงนาโมอหังอหังรุ่งโรจน์รุ่งโรจน์นามะเปลี่ยนใหม่เอาคนแถวนี้นะสี่แล้วท่านเปลี่ยนเป็นชื่อตัวเองก็ได้นะฮะตุมเหตุมเหกิงนามาตอบมะยังสะมะนานามะนะฮะนักเรียนไปทำการบ้านแปลมาให้อาจารย์นะคะเขียนแปลมาให้อาจารย์แปลออกไหมเนี่ยนะนักเรียนก็กลับไปดูที่อาจารย์พาแปลเที่ยวที่แล้วอ่ะนะคะอยังแปลว่าอะไรคะคห่วยตีกันสักคนนู้นนี่นะอีกคนนึงบอกว่าท่านอีกคนนึงแปลว่านี้อยังแปลว่านี้นะคะอยังแปลว่านี้กิงแปลว่าอะไรกิงแปลว่าอะไรนามะแปลว่าชื่อชื่อนั้นก็อันว่าชื่ออยังนี้กิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะตะวังอยังนาโมอันว่าชื่อนี้
อยังนาโมเวลาพูดออกเสียงควบกันอยังนาโมนาโมอันว่าชื่ออยังนี้กิ่งอะไรเป็นประโยคคำถามไหมคะเป็นประโยคคำถามเวลาตอบก็บอกว่านะคะเวลาตอบเราก็พูดภาษาบาลีก่อนอยังพุทธรักขิโตนามะพุทธรักขิโตนามะก็คือชื่อพุทธรักขิโตอยังนี้นะคะก็คือผู้เนี้ยชื่อนี้เนี่ยอยังนามะชื่อนี้พุทธรักขิโตเนี่ยเวลาแปลบาลีชื่อนี้พุทธรักขิโตเป็นไงคะตอบเป็นลำดับดีไหมแต่ฟังเป็นภาษาไทยแปลแล้วงงไหมคะแปลแล้วแปลกๆถ้าภาษาไทยก็บอกว่าเราชื่อนี้เป็นไงคะเราชื่อนี้แต่ทีเนี้ยไม่ได้ขึ้นคำว่าเรามาไงคะขึ้นแค่ศัพท์อยังเพื่อที่จะให้นักเรียนได้รู้ว่าอยังเนี่ยแปลว่านี้อยำเนี่ยอยังเนี่ยเป็นศัพท์นิบาตนะเป็นศัพท์นิบาตแปลว่านี้ฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ถูกถามว่าชื่อนี้อะไรเราก็ต้องเป็นไงคะคำว่าชื่อนี้อะไรแสดงว่าตัวนี้เป็นประธานไหมคะเป็นประธานแล้วฉะนั้นเวลาตอบก็บอกว่าชื่อนี้พุทธลักขิโตตอบถูกไหมคะตอบถูกถามอย่างไรก็ต้องตอบอย่างนั้นนะคะเสร็จแล้วข้อที่สองอิเมแปลว่าเหล่านี้ถูกไหมคะแสดงว่าเป็นพหูวจนะใช่ไหมคะเป็นพหูวจนะฉะนั้นประธานก็ต้องเป็นพหูวจนะเหมือนกันฉะนั้นประธานก็นามาเวลาที่เราจะแปลเราอ่านให้จบก่อนอิเมอ่านพร้อมอาจารย์ค่ะอิเมกิงนามะนามานาอ่านมานามาว่าตามอาจารย์ค่ะนามาชื่อทั้งหลายอิเมเหล่านี้กิงอะไรเอาใหม่พูดพร้อมกันกับอาจารย์นะคะอ่านพร้อมกันค่ะอิเมกิงนามานามาชื่อทั้งหลายอิเมเหล่านี้กิงอะไรอ่านบาลีก่อนอิเมสามะเนรานามะนามะชื่ออิเมเหล่านี้สามะเนราสามะเนนทั้งหลายโอเคไหมคะแต่ประมาณอย่างนี้ข้อที่สามอ่านพร้อมกันค่ะกิงนาโมอานาโมอันว่าชื่อกิงอะไรฉะนั้นเนี่ยตัวนี้สิ่งที่เราเติมสามารถเติมเข้ามาได้นะคะเราจะมาดูตัวนี้คำว่าอาหังเห็นไหมคะคำว่าอาหังแสดงว่าคำถามนี้ต้องขึ้นว่าอันว่าท่านไหมคะอันว่าท่านฉะนั้นอันว่าท่านเนี่ยภาษาของเขาคืออะไรคะตะวังบาลีเห็นไหมคะตะวังขึ้นมาอย่างนี้เอาใหม่นะคะเอาใหม่ตะวังกิงนาโมนาตะวังอันว่าท่านนาโมชื่อกิงอะไรอะหังรุ่งโรจน์นามะอะหังอันว่าเรานามะชื่อรุ่งโรจน์โอเคไหมคะสี่ตุมเหกิงนามาดูก่อนท่านทั้งหลายนามะชื่อกิงอะไรมะยังสามะเนสามะนะสามะนานามะมะยังอันว่าเราทั้งหลายนามะชื่อสามะนาผู้สงบทั้งหลายหรือสัมมณะทั้งหลายแปลทับศัพท์ถ้าแปลออกนะคะถ้าแปลออกเรียกว่าผู้สงบนะคะถ้าแปลทับศัพท์ก็คือสัมมณะอย่างเงี้ยค่ะพอเข้าใจไหมคะ
ถ้าเข้าใจแล้วไปแปลเองแปลพวกนี้แหละค่ะแปลออกมาให้อาจารย์นะคะเวลานักเรียนแปลนักเรียนอาจจะเขียนอย่างเงี้ยค่ะอย่างข้อที่1นะคะข้อที่1เขียนเป็นภาษาบาลีอย่างนี้แล้วนักเรียนก็เขียนคำว่านาโมนาโมอันว่าชื่อนะอันว่าชื่ออะยังนี้กิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนาโมอะยังกิงอย่างเงี้ยให้อาจารย์อย่างนี้ดีไหมคะนักเรียนจะได้รู้เหมือนกับแยกออกมาอย่างเงี้ยค่ะและเวลาตอบก็นักเรียนก็ตอบว่านามะนามะเท่ากับชื่ออะยังนี้เวลาตอบเราก็ตอบจากข้างหลังมาข้างหน้านี้นะพุทธรักพุทธรักอย่างนี้ไปเลยพุทธรักขีโตพุทธรักขีโตอ๋อเราเขียนเป็นภาษาบาลีก่อนนะคะพุทธรักขีโตก็เท่ากับพุทธรักขีโตก็เขียนเป็นภาษาไทยพุทธที่มีจุดเป็นภาษาบาลีรักที่ไม่มีอาหารไม่หันอากาศใส่จุดตรงกอไก่นะคะก็จะเป็นภาษาบาลีอย่างเงี้ยดีไหมคะไปฝึกทำนะคะให้การบ้านสี่ข้อถ้านักเรียนทำได้เก่งไหมคะเก่งค่ะเหนื่อยยังคะห่วยอาจารย์คือบ่เหนื่อยหัวล้อมึงบ่งบอกว่าตัวเองเหนื่อยอาจารย์นี่กินอะไรวะเนี่ยทำไมคึกขนาดนี้เนี่ยนะคะเอาล่ะวันนี้ก็หมดเวลาเนาะหมดเวลาถ้าเกิดเรียนมากกว่านี้จะเก่งกว่า3ปีไหมคะเนี่ย3ปีกลุ่มใจนักเรียนเด้นะไม่เป็นไรอาจารย์ออกอากาศนักเรียนนะคะดีใจมากเลยที่คุณติ๊บคุณชายติ๊บของเรายังอุตส่าห์ส่งกันบ้านเมื่อคืนคุณหมอลิลลี่นะมาส่งตีหนึ่งทั้งที่โรงพยาบาลโควิดก็เยอะนะบอกว่าเต็มโรงพยาบาลเลยต้องดูแลสุขภาพด้วยนะคะคุณหมอนักเรียนทายาทแห่งธรรมนะคะก็ทุกคนทุกท่านก็พากันส่งการบ้านให้อาจารย์บรรลือศรีหนาถว่าพวกเราเป็นผู้มีศรัทธาในศาสนาของพระศาสดาเรียนบาลีก็เพื่อที่จะรักษาพุทธวจนะคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้นะคะเรียนพุทธคดต่างๆก็พากันบรรลือศรีหนาถพากันทรงจำคำของพระศาสดาได้ทำให้เกิดความภาคภูมิใจเป็นหน้าเป็นตาแก่สำนักเลือกเกินก็ขออนุโมทนากุศลกับนักเรียนทุกคนทุกท่านนะคะในวันนี้ก็หมดเวลาแล้วขอทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการจงมีความสุขได้กระทำที่สิ้นสุดแห่งทุกข์โดยชอบในเร็ววันในชาติปัจจุบันนี้นะคะสาธุสาธุค่ะสวัสดีค่ะ